สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็คายพลังงานที่ไม่นะสิ่งไม่มีชีวิตพวกแก้วแหวนเงินทองเงินบริสุทธิ์ทองบริสุทธิ์นะแก้วบริสุทธิ์โอเคไหมมันก็คายพลังงานบริสุทธิ์ออกมาแต่ออกมาปุ๊บมันก็มาเจอพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต่อเมื่อเคยเกิดก็เลยกลายเป็นออกซิเดชันกันทำปฏิกิริยากันนั่นเองนะครับสรุปถ้าหนึ่งอะตอมมันบริสุทธิ์อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าสองอะตอมขึ้นไปเราไม่มีทางบริสุทธิ์เลยเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเอเดียเอเดียนะฮะแม้แต่อะตอมของอะไรของทุกอย่างก็แล้วกันง่ายที่สุดอะตอมของออกซิเจนเนี่ยหนึ่งอะตอมมันบริสุทธิ์จริงแต่มันอยู่ไม่ได้มันต้องก่อกันสองอะตอมเนี่ยสามอะตอมมารวมกันมันนี่จะก่อกันอยู่อย่างเงี้ยหลักคิดง่ายๆมันเป็นหลักคิดถ้ามันเป็นเพียงหนึ่งเดียวก็บริสุทธิ์หมดนะครับหนึ่งเดียวเนี่ยบริสุทธิ์หมดโดยธรรมชาติมันอยู่ลำพังเดียวไม่ได้